สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชวันอีก2วันทำไมเหรอรณรงค์อีก2วันจะมีการประชุมเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมันบังเอิญจริงๆนะแหมพี่โจ๊กก็มาโดนเป็นข่าว2วันก่อนจะมีการเลือกผบ.ตร.ตามครับเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกหลายประการผมก็ยังมองได้ว่าน่าจะเกี่ยวกับกำนันนกอ่ะก่อนวิจโจ๊กจะโดนวิจโจ๊กไปแตะสวยทางหลวงใช่ไหมหมายค้นบ้านวิจโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเช้ามืดที่ผ่านมาเป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งแต่บังเอิญผิดจริงไม่จริงอันนี้เราไม่รู้แต่รู้แน่ๆอีก2วันอีก2วันทำไมเหรอรณรงค์อีก2วันจะมีการประชุมเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมันบังเอิญจริงๆนะแหมพี่โจ๊กก็มาโดนเป็นข่าว2วันก่อนจะมีการเลือกผบ.ตร.อ่ะไปย้อนดูซิพี่โจ๊กโดนเรื่องอะไรวะเช้าเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกสุเชษฐ์หักพานนะครับไม่ได้โดนอะไรหรอกครับแค่มีหมายค้นบ้านที่พี่บิ๊กโจ๊กนอนอยู่และมีหมายจับลูกน้องของบิ๊กโจ๊กอีกหลายคนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์จนนำไปสู่การระดมคอมมานโดของตำรวจไซเบอร์พร้อมกับตำรวจ191และมีกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่งมาสนับสนุนด้วยที่ต้องไล่หน่วยงานเนี่ยจะได้เห็นไซเบอร์นะนครบาลนะระดมกำลังกันไปแต่หนุมานของกองปราบปรามไม่มานะมาแค่2หน่วยงานอ้อมีหน่วย PCT หน่วยเฉพาะกิจที่ผบ.ตร.คนปัจจุบันกำกับดูแลเองมาด้วยนะเฮ้ยมันเริ่มต่อจิ๊กซอว์ไว้เฮ้ยไอเราอะไม่ใช่สายตำรวจหรอกนะเราก็นั่งต่อจิ๊กซอว์ไว้เฮ้ยอีก2วันจะมีการเลือกผบ.ตร.เขาคงไม่ขัดแข้งขัดขากันเนาะไม่มั้งเพราะว่าแคนดิเดตคนหนึ่งที่ว่าน่าจะได้แน่ๆคือผบ.ตร.ที่น่าจะชื่อว่าต่อศักดิ์สุวิมลพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลคนนี้เขาสายเขาแข็งมากเขาดูแลสอบสวนกลางทั้งหมดคือในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาแบ่งหน้างานกันนะสอบสวนกลางเนี่ยเป็นของท่านต่อศักดิ์สืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นของบิ๊กโจ๊กเห็นไหมสอบสวนกลางก็มีอะไรมีกองปราบตำรวจไซเบอร์ปปปป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบหน่วยงานเนี้ยวันนี้ก็ไปด้วยหลังจากที่ช่วงเช้ามีการยื้อมีการเจรจากันเนี่ยเป็นภาพบิ๊กโจ๊กเห็นไหมยืนดูหมายสารยืนดูนั่นดูนี่คือสุดท้ายเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ให้เข้าไปค้นเพราะว่ามีผู้การปปปมาเองของสอบสวนกลางผู้การปปปสอบสวนกลางตำรวจไซเบอร์สอบสวนกลางขึ้นตรงกับใครล่ะรองผบ.ตร.ที่จะขึ้นผบ.ตร.คนปัจจุบันก็คือต่อศักดิ์สุวิมลที่เขาว่าจะขึ้นนะคือปรับคือด้วยความที่ว่าเอางี้ก่อนด้วยความที่ว่าตอนแรกเนี่ยคนนอกอย่างพวกเราก็คิดว่าเฮ้ยข้างในน่าจะจบแล้วมั้งน่าจะนิ่งไม่น่ามีอะไรแล้วบังเอิญ2วันเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องไม่ได้มีแค่ช่วงเช้านะไม่รู้ว่าเป็นขบวนการหรือมีการวางละครบทนี้กันมาหรือเปล่าหลังจากมีการเข้าไปจับกุมตรวจค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไปพักผ่อนกันอยู่โดยเขาอ้างว่าใช้เงินที่มาจากการพนันออนไลน์ซื้อมาอย่างไรก็ตามในสายวันเดียวกันอดีตผู้การจังหวัดชลบุรีก็เข้าแจ้งความจับบิ๊กโจ๊กในข้อหา157ในข้อหาแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาคือในปีที่แล้วมันมีเหตุยิงกันในภูวิลล่าแล้วปรากฏว่ามีข่าวว่าผู้การรู้เห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาในคดีมันเลยเป็นเหตุที่มาที่ไปว่าให้มีการย้ายผู้การออกจริงๆเราลงไม่ได้สนใจจังหวัดชลบุรีเป็นพิเศษหรอกแต่บังเอิญปีที่แล้วทำคดีMountain Bee อยู่ใช่ไหมจำได้ไหมคดีที่Mountain Beeผับที่สัตหีบก็เลยได้มีการประสานงานก็ประสานกันต่อเนื่องมาโอ้ยังไม่ทันรู้เลยว่าทำงานดีไม่ดีแต่โดนออกไปใช่แล้วนะ
อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกหลายประการผมก็ยังมองได้ว่าน่าจะเกี่ยวกับกำนันนกอ่ะก่อนมิโจ๊กจะโดนมิโจ๊กไปแตะสวยทางหลวงใช่ไหมไปแตะกำนันนกจะแจ้งข้อหาตำรวจด้วยกันใช่ไหมเฮ้ยแต่เรื่องนี้ก็มีข้อดีนะคุณผู้ชมข้อดีตรงที่ว่าตำรวจเองอ่ะถ้าทำตามกฎหมายเนี่ยจับได้หมดตั้งแต่ระดับชั้นประทวนยันในพลวันนี้เราได้เห็นแล้วครับแต่อยากให้มีการเลือกผบตรเรื่อยๆจังเลยเนาะมันจะได้เห็นความเข้มแข็งแบบนี้บ่อยๆใครอยากได้เสื้อทนายคู่ใจนะครับโทรมาที่0924202599ครับ 3,000 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ